นิ้งกุลสตรีระบายความในใจชีวิตอยู่ได้เพราะว่ายาเรียกได้ว่ามีคนห่วงเธอเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงเข้าโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องสำหรับอดีตนางเอกดังนิ้งนิชยานัทหรือว่านิ้งกุลสตรีหลังเธอนั้นป่วยเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องเธอก็ไม่สามารถกลับไปทำอาชีพที่เธอรักได้อีกเลยล่าสุดนิ้งก็ได้เผยภาพขณะอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมได้เผยข้อความระบายความในใจกับชีวิตที่ประสบพบเจอโดยบอกว่าไม่ต้องการให้กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ใดๆทุกครั้งที่พบเจอใครทุกคนก็จะพูดเหมือนกันว่าพี่ดูสดใสไม่เหมือนคนไม่สบายแต่พี่จะยิ้มร่าเริงและบอกทุกคนทุกครั้งเลยว่าเพราะว่าใจสู้แต่ภายใต้รอยยิ้มและคำพูดพี่ก็อยากร้องไห้ออกมาดังๆแสดงความอ่อนแอที่อยู่ลึกๆออกมาใจจริงเนี่ยพี่อยากจะบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงพี่ให้เคมีบำบัดไม่ครบ8คอร์สได้แค่4คอร์สคือพี่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเพราะว่าร่างกายรับไม่ไหวพี่ผ่านอะไรมาเยอะทั้งที่ได้แชร์ออกไปหรือว่าไม่ได้แชร์นอกจากนี้ชีวิตของพี่จะต้องทานยาเคมีบำบัดวันละ5เม็ดทุกวันตลอดชีวิตและทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้เพราะยากลิ่นของยาเคมีบางทีก็ทำให้อยากอาเจียนและทุกวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวทุกครั้งเวลาตรวจเลือดว่ายายังคลุมโรคที่เราเป็นอยู่หรือไม่แต่โชคดีที่ค่าเลือดยังดีรวมถึงกลัวแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำไดเลทซึ่งต้องทานยารักษาโรคซึมเศร้าคืนละ7เม็ดทุกคืนรวมถึงพบจิตแพทย์แล้วก็นักจิตบำบัดที่สำคัญพี่ไม่ได้ทำงานที่รักอีกต่อไปที่อ้วนขึ้นเพราะว่าทานแป้งแล้วก็ชีสมากกว่าโปรตีนทุกอย่างคือการหลอกลวงสายตาของทุกคนแค่อยากระบายเก็บเป็นความทรงจำนั่นเองล่ะค่ะ